ต่ออีกเรื่องนึงฮะอะไรนะมีเนี่ยวันก่อนนะคะไม่ใช่วันก่อนคือวันสองวันมาเนี้ยคุณกำพูคะมีคนนะเขาเดือดร้อนมากเลยเขาไม่ได้อาบน้ำค่ะไม่อาบน้ำเขาลงไปอาบน้ำแล้วน้ำมันไม่ไหลน้ำไม่ไหลโอ้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆใช่ไหมต้องโทษการประปาแล้วถ้าน้ำไม่ไหลอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะสิอะไรล่ะมิเตอร์น้ำหายเอ้ามันจะหายไปได้ยังไงมันหายไปได้ยังไงแล้วมันก็มีขโมยสิคะดูค่ะมิเตอร์น้ำเนี่ยหายไปนะคะทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนจนเป็นเรื่องเป็นราวต้องแจ้งความกันที่จังหวัดไหนเนี่ยขโมยยังกระทั่งมิเตอร์น้ำเลยอุดรธานีค่ะโอ้ยตา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 ยตำรวจสภ.บ้านผือนะคะต้องไปตรวจพื้นที่ที่เกิดเหตุย่านถนนชนบทบำรุงบ้านโอ้โหมีชาวบ้านหลายรายนะคะถูกมือดีแกะมิเตอร์ไปนี่ไงคุณยายนี่ไงไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อาบน้ำเนี่ยรู้เลยกอดอกนี่ไม่ได้อาบน้ำรู้เลยเกี่ยวไหมเนี่ยเนี่ยบ้านหลังนี้ยังโดนเลยใครที่เอามิเตอร์น้ำไปข้างนอกจริงๆก็ข้างนอกอะเนาะเอาไปไว้ในบ้านแล้วใครจะไปจดมิเตอร์ได้ล่ะก็จริงเนาะใช่ไหมเจ้าหน้าที่จดมิเตอร์ก็ต้องไปจดเขาเปิดฝาจดมิเตอร์มันก็จะหมุนติ้ว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 ค่ะปรากฏว่าโอ้โหไม่ได้เฉพาะบ้านนี้เท่านั้นนะคะมีอีก16บ้านที่หายไปเรียกว่ากวาดไปหมดเลยนะคะกวาดไปหมดเลยชาวบ้านเนี่ยแถวพื้นที่บ้านผือเนี่ยเดือดร้อนอย่างมากถ้าไปขอติดตั้งใหม่เนี่ยนะคะขอติดตั้งใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ไหมเพราะมันเสียหายโดยที่ไม่มีความผิดของชาวบ้านเอาลองไปฟังเสียงชาวบ้านกันดูนะคะบึงแล้วอันน้ำมันบ่ไหลกระเจ้าก็เลยได้บอกว่าอันมาบึงมอน้ำรู้ไปเบิร์ดแถวเนี่ยนี่เด็กตื่นขึ้นมานี่แหละมันอยู่หกโมงค่ะดินบาดมาเปิดน้ำใส่ล้างถ้วยล้างชามเหรอเนาะมาเข้าห้องน้ำมาล้างมือแล้วน้ำบ่มาจังโมงห้าทุ่มแสดงว่ารักแต่เวียนเนาะโอ้ยรักสี่ห้าทุ่มนี่แหละช่วงนี้บ้านเขามันปิดเบิ่งโอ้โหเห็นไหมฮะคุณยายยังไม่ได้แปรงฟันเลยอ่ะตอนนี้ยังจับไม่ได้ด้วยนะว่าใครเป็นคนขโมยมิเตอร์น้ำชาวบ้านไปก็ฝากไปถึงบรรดาคนที่รับซื้อของเก่าทั้งหลายถ้าเจอมิเตอร์น้ำมาวางมาขายให้เนี่ยนะคะให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ซะไม่เช่นนั้นจะโดนข้อหารับของโจรด้วยโอ้โหดูสิฮะไม่น่าเชื่อต้องจับให้ได้นะนะฮะ